ไม่กินไม่ได้แล้วน้ำมันปลาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราค่ะหลายคนจะถามพี่ปลามาเลยพี่ปลาอยากทานน้ำมันปลาค่ะแต่ไม่ทราบว่าเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้คำตอบอยู่ในคลิปนี้ละค่ะหลังจากฟังจบคุณจะรู้เลยว่าน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะโอ้โหก่อนอื่นนะคะพี่ปลาอยากจะบอกน้ำมันปลาเป็นไขมันหรือน้ำมันที่สกัดจากเนื้อเยื่อของปลาค่ะปลาหลายอย่างเช่นปลาแมคเคอเรลปลาเฮอริงปลาทูน่าและปลาแซลมอนเชื่อไหมคะหลายคนไม่เคยทราบว่าน้ำมันปลานั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอให้ฟังเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่ปลาอยากจะบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยโอ้โหอุดมไปด้วยไขมันโอเมก้า3เลยค่ะซึ่งสิ่งตอนนี้มันมีประโยชน์มีความสำคัญต่อร่างกายมีอยู่2ชนิดคือกรดไดโคซาเฮกไซอิโนอิกแล้วก็กรดอีโคซาเพนตาอิโนอิกซึ่งมีประโยชน์สำคัญต่อระบบต่างๆของร่างกายประโยชน์ของน้ำมันปลามีดังนี้พี่ปลาอยากจะบอกอีกครั้งนะคะเนื่องจากน้ำมันปลามีไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างโอเมก้า3ที่มีความสำคัญเนี่ยต่อระบบต่างๆของร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าการบริโภคน้ำมันปลาเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยค่ะเอ๊ะแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะคะมาฟังพี่ปลาเลยนะคะก่อนอื่นที่จะฟังพี่ปลาบอกว่าอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันปลามาฟังพี่ปลาเลยนะคะน้ำมันปลาประโยชน์ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจพี่ปลาบอกเลยว่าการบริโภคน้ำมันปลาเนี่ยอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจทั้งอาจช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีในร่างกายและยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์และก็ความดันโลหิตได้อีกด้วยนะคะนอกจากการผลิตน้ำมันปลาบางยี่ห้อยังมีสารอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและมีอะไรบ้างล่ะคะ 1. สารเอสตาเซนทินสารเอสตาเซนทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่งอาจช่วยต่อต้านการอักเสบของหลอดเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดนอกจากนี้สารเอสตาแทนทินยังอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบหรืออุดตันของเส้นเลือดเช่นเดียวกับโรคหัวใจแต่สรรพคุณเหล่านี้ยังต้องการการศึกษายืนยันมากขึ้นค่ะหรืออะไรเหรอคะ 2. วิตามินอีวิตามินอีมีส่วนช่วยต้านกระบวนการของสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดการอักเสบจึงอาจช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ภายในหลอดเลือดได้โดยผลการทดลองชั้นหนึ่งพบว่าการได้รับวิตามินอ e ีเป็นประจำทุกวันอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้การได้รับน้ำมันปลาที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e ีและเอสตาเซนทินเป็นประจำจึงอาจจะเป็นประโยชน์ในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆเช่นขาดการออกกำลังกายมีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดและอารมณ์ไปจนถึงผู้ที่ต้องการลดไตรกลีเซอไรด์และผู้ที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคหัวใจอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันประสิทธิภาพของน้ำมันปลาในด้านการป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของน้ำมันปลาในด้านนี้ด้วยข้อถัดมาคือน้ำมันปลารักษาภาวะหรืออาการทางจิตใจนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยเอ๊ะน้ำมันปลาสามารถช่วยเรื่องนี้ได้หรือคะพี่ปลาได้ค่ะพี่ปลาอยากจะบอกว่าน้ำมันปลามีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่สำคัญต่อการทำงานของสมองหลายคนยังเชื่อว่าน้ำมันปลาอาจช่วยในการรักษาภาวะหรือการทางจิตใจจึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำมันปลาในด้านนี้อยู่บ้างซึ่งบอกเลยนะคะการบริโภคน้ำมันปลาจะช่วยป้องกันภาวะผิดปกติทางจิตใจบางอย่างแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการของโรคไบโพล่าและจิตเภทด้วยค่ะอันนี้ก็ดีเลยสินะคะเนี่ยนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะภาวะอ้วนเป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันเนี่ยผิดปกติหรือมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญออกไปและถ้าอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคมะเร็งได้
ซึ่งผู้ป่วยภาวะอ้วนจะต้องลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากการทดลองพบว่าการบริโภคน้ำมันปลาอาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจในผู้ป่วยภาวะอ้วนนอกจากนี้งานวิจัยบางชิ้นยังระบุว่าการบริโภคน้ำมันปลาควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเป็นไงล่ะคะจะช่วยลดน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ชัดเจนพี่ปรางอยากจะบอกว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราตรวจสุขภาพประจำปีดูแลตัวเองควบคุมอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่และที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะการที่เราศึกษาหาความรู้ต่างๆเพื่อมาดูแลตัวเองแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของน้ำมันปลาค่ะคราวนี้นะคะน้ำมันปลาจะช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบการอักเสบที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างไรคะแบคทีเรียไวรัสสารเคมีรวมถึงการบาดเจ็บของร่างกายซึ่งการอักเสบเรื้อรังอาจเกี่ยวข้องกับโรคหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรงเช่นโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าโรคอ้วนและโรคหัวใจเป็นต้นมีการค้นพบว่าน้ำมันปลามีคุณสมบัติต้านการอักเสบอาจจะช่วยรักษาภาวะหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังทั้งยังช่วยลดการผลิตและการแสดงออกของยีนที่หลั่งสารไซโตไคน์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนอกจากนี้พบว่าน้ำมันปลายังอาจช่วยบรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบอย่างโรคข้ออักเสบรุมาตอยด์ได้อีกด้วยพี่ปรางบอกเลยนะคะน้ำมันปลามีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆเช่นบำรุงสายตาบำรุงผิวหนังบำรุงกระดูกลดการสะสมไขมันในตับบรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าและโรคสมาธิสั้นในเด็กทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพของหญิงมีครรภ์อีกด้วยโอ้โหประโยชน์มากเลยนะคะคราวนี้คำถามที่สำคัญก็คือพี่ปลาคะแล้วเราจะรับประทานน้ำมันปลาให้ปลอดภัยอย่างไรพี่ปลามีคำตอบค่ะมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะโดยปกติแล้วคนทั่วไปควรรับประทานน้ำมันปลาในปริมาณเพียง 1-2 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์เนื่องจากอาจได้รับสารพิษปนเปื้อนอย่างสารปรอทจากปลาบางชนิดแต่หากบริโภคน้ำมันปลาในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกรณีต้องการรับประทานน้ำมันปลาในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรรับประทานในปริมาณที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำและไม่ควรรับประทานน้ำมันปลาในปริมาณมากเกินไปเพราะทำให้มีเลือดออกและเลือดไม่แข็งตัวนอกจากนี้ยังควรศึกษาวิธีการเลือกซื้อและการรับประทานที่เหมาะสมเช่นเราต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับโรคประจำตัวยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญนะคะพี่ปราณเน้นและย้ำเลยผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องการใช้น้ำมันปลาเป็นตัวที่รักษาเสริมในคนไข้โรคหัวใจต้องควบคุมนะคะระดับไขมันเลือดและปรึกษาแพทย์ด้วยนอกจากนี้การที่เราจะเลือกน้ำมันปลาหรือสินค้าต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเรามีความผิดปกติหรือไม่และที่เหมาะสมที่สุดคือรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมถ้าใครมีการผิดปกติอะไรก็ต้องปรึกษาแพทย์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นเป็นไงคะน้ำมันปลามีประโยชน์ใช่ไหมอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริ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 งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ